สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python สำหรับนักเรียนชั้นม.1 กันนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการทำงานแบบวนซ้ำนะครับในชีวิตประจำวันของเราจะมีการทำงานบางอย่างที่เราทำซ้ำๆหลายๆรอบนะครับเช่นถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็ม20จำนวนนั่นหมายความว่าเราจะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลจำนวน20ครั้งนะครับแต่ใน Python ครับเราไม่จำเป็นต้องเขียนคำสั่งเดิมซ้ำๆหลายๆครั้งนะครับเพราะเรามีคำสั่งวนซ้ำหรือว่า loop statement ที่จะช่วยให้เราเขียนโปรแกรมได้สั้นลงครับถ้าทุกคนจำกันได้ในซูโดโค้ดเรื่องการตักน้ำใส่ตุ่มหรือว่าโฟลว์ชาร์ตเรื่องการตักน้ำใส่ตุ่มนั้นนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่ามีกระบวนการตักน้ำใส่ตุ่มที่ทำซ้ำๆกันหลายรอบครับจนกว่าน้ำจะเต็มตุ่มถึงจะหยุดตักการที่มีการทำซ้ำหลายๆรอบแบบนี้เราเรียกว่าการทำงานแบบวนซ้ำครับโดยในภาษา Python นะครับจะมีการใช้คำสั่ง forใช้สำหรับควบคุมการทำงานแบบวนซ้ำโดยเราสามารถกำหนดให้คำสั่งที่อยู่ภายใต้ for ทำงานซ้ำๆกี่รอบก็ได้ครับรูปแบบการใช้งานนะครับก็จะมีคำสั่ง for ตามด้วยชื่อตัวแปรจากนั้นเป็นคำว่า in range วงเล็บและจำนวนรอบจากนั้นต่อท้ายด้วยเครื่องหมายโคลอนครับโดยทุกคำสั่งที่ทำงานภายใต้ for นะครับก่อนจะพิมพ์คำสั่งจะต้องกดปุ่มแท็บบนคีย์บอร์ดก่อนนะครับปุ่มแท็บอยู่ตรงนี้นะพอเรากดแท็บพิมพ์คำสั่งที่1กดแท็บพิมพ์คำสั่งที่2นั่นหมายถึงว่า1กับ2ตรงนี้จะทำงานวนซ้ำตามจำนวนรอบที่กำหนดครับส่วนคำสั่ง3 4ที่ไม่มีการกดแท็บทุกคนจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นจะตรงกับคำสั่ง for ตรงนี้3กับ4จะไม่อยู่ในลูปนะครับไม่อยู่ในการวนซ้ำยกตัวอย่างเช่นคุณครูกำหนดจำนวนรอบเป็น3รอบนะครับนั่นหมายความว่า1 2จะทำทั้งหมด3รอบก็จะเป็น1 2 1 2 1 2พอครบ3รอบแล้วก็จะหลุดออกมาเพื่อไปทำคำสั่งที่3และคำสั่งที่4ต่อไปครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับเราจะไปทำใบงานที่ 3.4 นะครับเรื่องการทำงานแบบวนซ้ำนะครับเช่นเคยครับทุกคนเราก็จะไปเปิดตัว Python ออนไลน์เพื่อทำการเขียนโปรแกรมบนออนไลน์นะครับคุณครูก็จะเลือกที่เว็บไซต์เว็บเดิมที่ใช้เขียนเป็นประจำเว็บนี้นะครับเรามาดูโจทย์ข้อที่1กันนะครับนักเรียนต้องการบอกรักคุณแม่ด้วยข้อความ I love mom จำนวน100ครั้งเริ่มต้นด้วยการพิมพ์คำสั่ง for นะครับจากนั้นตามด้วยตัวแปรอะไรก็ได้นะครับสมมุติในที่นี้คุณครูจะตั้งชื่อว่าตัวแปร x นะครับจากนั้นจะกำหนด range นะครับว่าจะทำการทำงานวนซ้ำกี่ครั้งในที่นี้เราบอกว่าจะบอกรักคุณแม่100ครั้งใช่ไหมครับเสร็จแล้วกดปุ่มโคลอนอยู่ตรงคีย์บอร์ดซึ่งจะตรงกับภาษาไทยตรงวอแหวนนะครับเสร็จแล้วก็จะทำการปริ้นข้อความบอกรักคุณแม่ออกมาครับไอLove Mom เรามาดูผลลัพธ์กันนะครับคลิกที่ปุ่ม Run ครับเห็นไหมครับเราก็จะได้คำว่า I Love Mom จำนวน100ครั้งขึ้นมาแสดงบนหน้าจอแบบนี้แปลว่าโค้ดนี้ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับในโจทย์ข้อที่2แม่ค้าออนไลน์ขายสินค้าไปจำนวน15รายการอยากทราบยอดขายรวมของวันนี้ขั้นแรกนะครับเราจะต้องมีการกำหนดค่านะครับให้กับตัวแปรนะครับซ้ำเท่ากับ0ตัวแปรนี้จะเก็บยอดขายนะครับของวันนี้นะครับจากนั้นเราจะทำการเก็บยอดขายทั้งหมด15รอบใช่ไหมครับ15รายการก็จะเปลี่ยนเรนจ์เป็น15ครับเสร็จแล้วนะครับคุณครูก็จะทำการปริ้นจำนวนรอบออกมาก่อนนะครับปริ้นค่าตัวแปร x ออกมาเสร็จแล้วคุณครูก็จะทำการบวกเพิ่มค่าซ้ำเข้าไปในแต่ละรอบโดยรับข้อมูลเป็นชนิดจำนวนเต็มนะครับเข้ามาทางคีย์บอร์ดโดยระบุข้อความว่าให้ enter sale ก็คือยอดขายนะฮะ15รายการพอทำครบ15รอบแล้วนะครับเราก็จะทำการ
print นะฮะยอดขายของวันนี้ออกมานะครับโดยจะเรียกเอาตัวแปร sum ออกมาแสดงนั่นเองคลิกปุ่ม run เพื่อดูผลลัพธ์นะครับจะเห็นได้ว่าจำนวนรอบนั้นนะครับมันนับจากศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะแก้โค้ดนิดนึงเป็น x บวก1ละกันนะครับเพื่อให้ขึ้นแสดงเป็นเลข1เอาละยอดขายที่1สมมุติป้อนเข้าไปเป็น10 20 15 16 30 45 70 80 90 100เท่าไหร่ดี100ละ50 60 70 80 90ปังเห็นไหมครับเราก็จะได้ผลรวมออกมาเป็น826นะครับก็สามารถใช้คำสั่งนี้บวกเลขไปเรื่อยๆนะครับโค้ดนี้ถูกต้องครับ copy ไปตอบได้เลยนะมาดูโจทย์ข้อที่3กันนะครับยูทูบเบอร์คนหนึ่งทำคลิปออกมาจำนวน20คลิปแต่ละคลิปมียอดวิวไม่เท่ากันเขาต้องการทราบยอดวิวโดยเฉลี่ยโอเคคุณครูก็จะทำการแก้ไขนะครับบางส่วนของโปรแกรมนี้นะครับเขาบอกว่า20ใช่ไหมก็แปลว่าทำงานวนซ้ำ20รอบโดยแต่ละรอบนั้น เราก็จะระบุยอดวิวเข้าไปนะครับก็เขียนว่า enter view เสร็จแล้วนะครับเราก็จะแสดงค่าเฉลี่ยนะครับ average นะครับก็คือเอายอดวิวรวมกันทั้งหมดหารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย20นั่นเองก็คือจะเป็นค่าเฉลี่ยเรามาลองรันโปรแกรมดูนะครับรอบที่1ครับคลิปที่1นะยอดวิว200 300อ่ะไล่ไปเลยเนาะ400 500 600ขอโทษครับ600 700 800 900โอ้เยอะมาก1,000 วิวเอา 2,000 วิว 3,000 วิว 4,000 วิว 5,000 วิว 6,000 7,000 วิว 8,000 วิว 9,000 วิว 10,000 วิวอ้าว 20,000 30,000 วิวโอเคนะเดี๋ยวพอกด enter ปุ๊บจะต้องแสดงค่าเฉลี่ยออกมาค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5,470 ครับต่อไปมาดูโจทย์ข้อที่4กันนะครับนักเรียนต้องการสร้างพีระมิดตัวเลขตามรูปแบบ1 1ครั้ง2 2ครั้ง3 3ครั้ง4 4ครั้ง5 5ครั้งเดี๋ยวเรามาเขียนโปรแกรมกันนะครับโดยในโจทย์ข้อที่4นี้นะครับคุณครูแนะนำเว็บไซต์ที่สามารถเขียนได้ถูกต้องนะครับก็คือเวอร์ชันของ Python เนี่ยจะเขียนได้ก็คือตัวเว็บนี้นะครับ Python Online Compiler Interpreter Repeat นะครับเริ่มต้นนะครับเราจะใช้คำสั่ง for ครับผมตัวแปร x นะครับ in range เราทำกี่รอบครับทุกคน5รอบใช่ไหมเสร็จแล้วใส่เครื่องหมายโคลอนจากนั้นเราจะลองปริ้นค่า x ออกมาดูก่อนนะครับคลิกปุ่มรันนะครับโอเคมันได้0ถึง4ใช่ไหมเราก็จะปริ้นเป็น x บวก1คลิกปุ่มรันอีกทีนึงได้1ถึง5ทีนี้มันยังไม่เป็นพีระมิดครับทุกคนเพราะมันแสดงตัวเลขแค่ครั้งละ1รอบเราจึงต้องใช้ลูป for คราวนี้ตั้งชื่อตัวแปรว่า y ซ้อนเข้าไปอีกครับ in range ของ x นะฮะเสร็จแล้วใส่โคลอนจากนั้นคุณครูจะขยับตัว print ครับให้อยู่มาอยู่ใต้ loop for อันที่2นะครับแล้วคลิกปุ่ม run ครับทุกคนโอเคครับมันแสดง2 1ครั้ง3 2ครั้งยังไม่ถูกต้องบวก x เข้าไปอีกเป็น x บวก1ครับโอเคตอนนี้1 1ครั้ง2 2ครั้ง3 3ครั้งทำได้แล้วครับแต่ยังไม่เป็นพีระมิดครับเราอาจจะต้องเพิ่มคำสั่ง n เข้าไปอีกครับ n ช่องว่างนะครับแบบนี้แล้วคลิกปุ่ม run นะครับ
คำสั่ง end จะทำให้ print เนี่ยมาอยู่บนบรรทัดเดียวกันครับและเราจะทำการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเมื่อหมดจาก loop for ตัวที่2โดยใช้คำสั่ง print แล้วก็ backslash n นะครับคลิกปุ่ม run ครับเรียบร้อยครับทุกคนเราได้พีระมิดตัวเลขมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสมมุติเราอยากทำมากกว่า5นะครับเราอาจจะเพิ่มเป็น10แบบนี้ยังได้เลยเห็นไหมครับพีระมิดตัวเลขก็จะเริ่มตั้งแต่1ถึง10เลยโอเคในโจทย์คุณครูเอาแค่5นะฮะนี่คือโค้ดที่ถูกต้องนะครับก็ไปตอบได้เลยครับในโจทย์ข้อที่5ครับนักเรียนตั้งใจว่าจะออมเงินโดยเริ่มต้นออมวันแรก1บาทและออมเพิ่มอีก1บาทสำหรับวันต่อๆไปอยากทราบว่าเมื่อครบ30วันนักเรียนจะมีเงินออมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาเขียนโปรแกรมกันเลยดีกว่านะครับคุณครูจะเริ่มต้นด้วยตัวแปรซัมนะครับให้มีค่าเท่ากับ0ครับจากนั้นเราจะใช้ลูป for นะครับ x เหมือนเดิม range นะครับก็คือทำงานทั้งหมด30รอบนะครับในแต่ละวันนะครับเราจะลองปริ้นตัวแปร x ออกมาดูก่อนนะโอเคทำงาน30วันเริ่มเก็บเงินวันแรกต้องเป็นเลข1ใช่ไหมเราก็ต้องบวก x เป็นบวก1ก่อนนะครับแบบนี้นะแล้วคลิกที่ปุ่ม run ตอนนี้เราได้1ถึง30แล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับคุณครูจะทำการเพิ่มค่าซัมเข้าไปก่อนนะฮะซัมนะครับบวกเท่ากับนะครับ x ครับ x บวก1ให้บวกเพิ่มเข้าไปนะครับในแต่ละวันจากนั้นเราจะทำการปริ้นออกมาดูด้วยนะครับว่าตอนนี้ในแต่ละวันนั้นนะครับค่าซัมนะครับจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยการพิมพ์คำสั่งในลักษณะนี้นะเรามาดูกันว่าเมื่อครบ30วันนะครับยอดเงินที่เราสะสมจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าออมเพิ่มวันละ1บาทครับคลิกที่ปุ่มรันเลยครับเห็นไหมครับวันแรกนะครับเราก็จะได้1บาทวันที่2เป็น3บาท1บวก2เป็น3 3บวก3เป็น6 6บวก4เป็น10ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันสุดท้ายเราก็จะได้เงินเก็บอยู่ที่465บาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโค้ดนี้คือโค้ดที่ถูกต้องแล้วครับในภาษา Python เนี่ยนอกจากคำสั่ง for แล้วนะครับก็ยังมีคำสั่ง while ที่เราสามารถนำไปใช้เขียนโปรแกรมในการทำงานแบบวนซ้ำได้นะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกใช้คำสั่งต่างๆได้ตามลักษณะงานที่เราต้องการได้เลยนะครับและพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ